ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องเพื่อนกูสวยไหมก่อนเริ่มเรื่องเพื่อนกูสวยไหมคุณวัดได้มีการเอ่ยถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้มันตรงกับเรื่องราวที่คุณวัดเคยได้พบเจอมาอีกทั้งคุณวัดยังบอกอีกว่าตรงจุดเกิดเหตุนี้รายนี้ไม่ได้เสียชีวิตเป็นรายแรกคืนวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลาประมาณ21นาฬิกามูลนิธิร่วมกตัญญูในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งอุบัติเหตุเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลชนท้ายรถบรรทุก10ล้อบนถนนเส้นราชพฤกษ์ตัดใหม่ใกล้ๆกับบริเวณวัดไพร่ฟ้าเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ไปยังที่เกิดเหตุก็พบเพียงคนขับรถบรรทุก10ล้อและนายพิทยาซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มที่ขับผ่านมาและเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสอบถามนายพิทยาถึงเหตุการณ์เพื่อหวังให้เป็นพยานของอุบัติเหตุแต่สิ่งที่นายพิทยาเล่านั้นสร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากไรเดอร์หนุ่มรายนี้เล่าว่าตนกำลังจะขี่รถกลับบ้านตอนที่กำลังจะขี่รถขึ้นสะพานอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนลงมาจากสะพานด้วยความเป็นห่วงตนจึงจอดถามว่ามาจากไหนจะไปไหนหรือรถเสียหรือเปล่าให้โทรหาญาติให้หรือไม่แต่ระหว่างที่ถามชายคนนั้นไม่พูดไม่ตอบโต้อะไรกลับมาเลยและผู้ชายอีกคนซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกก็ได้วิ่งตามลงมาเพราะนึกว่าเจ้าของรถยนต์จะหนีในระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่นั้นนายพิทยากลัวเรื่องจะบานปลายจึงได้ถ่ายคลิปไลฟ์สดไว้เป็นหลักฐานแต่อยู่ๆชายหนุ่มเจ้าของรถยนต์ก็เดินข้ามขอบสะพานและกระโดดลงไปด้านล่างต่อหน้าต่อตานายพิทยาและเจ้าของรถบรรทุก10ล้อทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมากทำอะไรไม่ถูกจึงตัดสินใจโทรเรียกรถมูลนิธิมาอย่างที่เกิดเหตุจากการสอบถามทางญาติของผู้เสียชีวิตได้แจ้งไว้ว่าผู้เสียชีวิตเคยมีประวัติการรักษาโรคซึมเศร้าแต่ณตอนนี้คือรักษาหายแล้วไม่รู้ว่าสาเหตุแรงจูงใจที่กระโดดสะพานลงไปเกิดจากอะไรกันแน่ทางด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้บอกเล่าไว้ว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้มีอุบัติเหตุมานับครั้งไม่ถ้วนบางรายก็ไม่เป็นอะไรบางรายสาหัสแต่เสียชีวิตแน่ๆตรงนี้คือ4ศพชาวบ้านและเจ้าหน้าที่แถวนั้นจึงเชื่อกันว่าบางทีที่ตรงนี้อาจจะหาตัวตายตัวแทนหรือหาบริวารไปอยู่ด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเรียกว่าอุบัติเหตุได้หรือไม่ถ้าในเมื่อเราอาจจะตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความไม่ประมาทและการมีสติถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากบนท้องถนนขับขี่ให้ปลอดภัยและกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ